ความสุขเนี่ยมันไม่ได้ต้องซื้อหาจะรวยจะจนมันสุขได้เท่ากันถ้าถามว่าปีหน้าจะเป็นยังไงต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามีความสุขทีมงานมีความสุขลูกค้าใช้แล้วแฮปปี้มันไม่ต้องหาอะไรมากไปกว่านี้สวัสดีครับคุณผู้ชมว่าเป็นครั้งกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเทศสัปดาห์นี้เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามจากพืชพันธุ์สมุนไพรซึ่งเกิดจากการออกเดินทางตามหาวัตถุดิบไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์แห่งความสุขของเธอมีจำหน่ายอยู่ในหลายประเทศและได้รับความนิยมอย่างสูงไทยเทศสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและความคิดที่น่าสนใจมากๆของเธอกันครับคุณณงสัสธรณสงขลาผู้ก่อตั้งแบรนด์สบายอารมณ์สวัสดีครับคุณโอ๋สวัสดีค่ะวันนี้รบกวนแต่เช้าเลยนะครับผมทราบว่าเมื่อเช้าไปนั่งสมาธิค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำประจำเลยใช่ไหมฮะก็ทำทุกวันเช้าเย็นนะคะแต่ปกติก็จะทำที่บ้านแต่วันนี้ช่วงนี้มีอาจารย์ที่สอนเนี่ยท่านมาพักที่กรุงเทพก็เลยไปที่นู่นทุกเช้ากลางวันเย็นจริงๆแล้วเช้ากลางวันเย็นช่วงนี้นะเช้ากลางวันเย็นนั่งสมาธิแล้วคุณโอ๋สนใจแล้วก็ฝึกฝนเรื่องการนั่งสมาธิมานานแค่ไหนแล้วครับถ้านั่งสมาธิเนี่ยคือคุณยายพาไปวัดรู้จักตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าถ้ามานั่งแบบจริงจังเลยทุกวันเนี่ยก็เพิ่ง 4-5 ปีนี้เองที่นั่งปฏิบัติทุกวันในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ทำได้การนั่งสมาธินี่มีผลโดยตรงกับการใช้ชีวิตและก็การทำงานมากเรื่องธรรมะเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วธรรมะจริงๆคือมาจากคำว่าธรรมชาติธรรมดามันคือเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะคือเข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นความจริงมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรรุงรังในจิตใจมันก็โปร่งโล่งสบายมีความสุขอยู่ทุกขณะธรรมะเข้ามาสู่ชีวิตคุณโอ๋ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยพี่เหมียววรัตดาแกก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องของ CRM ตอนนั้นแล้วก็แกก็ชวนไปนั่งสมาธิท่านควรกล้าแกบอกว่าเป็น10วันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็โอเคป่ะก็คือขอเจ้านายตอนนั้นยังเป็น employee อยู่เจ้านายก็ใจดีอนุญาตให้ไป10วันนั้นเนี่ยเห็นผลมากเลยว่ามันทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนที่ทำงานอะไรแล้วแบบจับไว้ยึดไว้เยอะเป็นห่วงไม่ยอมวางนอนก็หลับยากอะไรเงี้ยค่ะพอไปปฏิบัติแล้วก็เห็นเลยว่าไอ้จริงๆแล้วความคิดความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวก็จะมีความคิดนั้นเข้ามาความคิดนี้เข้ามาตลอดเวลาพอ10วันนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นว่ามันที่ผ่านมานี่เราแบกอะไรที่มันไร้สาระมากเลยอ่ะก็เลยค่อยๆเริ่มวางจนมาเจออาจารย์ท่านปัจจุบันนี้ก็เกิดความศรัทธาที่เข้มแข็งขึ้นมาในจิตใจมันทำให้เราอยากที่จะปฏิบัติทุกวันแล้วมันก็ทำมาทุกวันจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเหตุการณ์นั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่สำคัญใช่ค่ะก็นึกขอบคุณพี่เหมียวในใจอยู่เสมอที่ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วมันทำให้มุมมองของชีวิตการดำเนินชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเราณวันนี้กับเราเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนละคนกันเลยหนูเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นยังไงเครียดง่ายคือเราอาชีพเป็นนักการตลาดเมื่อ10กว่าปีก่อนคือเครียดขนาดที่ว่าวันศุกร์เที่ยงคืนมีนัดกับเพื่อนๆอีกหลังจาก
ไปท่องเที่ยวกันเสร็จก็ไปตรวจตลาดเทสโก้เปิด24ชั่วโมงก็เข้าไปตรวจตลาดเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไปตรวจตลาดไปตรวจตลาดพอตรวจตลาดแล้วอยู่บนเชลฟ์เห็นสินค้าของเราแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ทำไมราคาผิดทำไม SKU นี่มันอยู่คือเรื่องงานเอาเป็นว่ามันไม่ได้ดั่งใจโทรหาเซลล์ตอนเที่ยงคืนคือไม่ได้สนใจเลยว่ามันเป็นเวลาที่เขาควรจะอยู่กับครอบครัวเขานะเราไม่มีเซนส์ตรงนั้นเลยคือใจมันคิดแต่ว่างานมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยวางแล้วก็คงจะเป็นตัวที่น่ารำคาญเหมือนกันนะคิดว่าตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวละค่ะคือเราจะต้องแบบ achieve ให้ได้ถ้าได้รับมอบหมายมาว่าจะต้องคือถ้าเราคอมมิตว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเราก็จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้นึกว่ามันได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนลูกน้องเบียดเบียนทีมงานเบียดเบียนใครต่อใครอันนี้เราไม่เคยระลึกตรงนั้นเลยอะค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คิดได้ไหมตั้งแต่ไปนั่งสมาธิแล้วเราเห็นเวลาเรานั่งสมาธิมันจะมีภาพเก่าๆขึ้นมาจริงๆแล้วจิตสำนึกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่จิตใต้สำนึกมันรู้มันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดอย่างเงี้ยเราไปจำโมเมนต์นั้นโมเมนต์นี้มันก็ขึ้นมามันก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นเวลานั่งสมาธิคือการหลับตาแล้วก็มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจอะค่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมในวันนั้นเราใช้คำพูดนั้นกับแม่บ้างกับลูกน้องบ้างกับคนใกล้ตัวมักจะเป็นคนที่จะเป็นเหยื่อที่มากที่สุดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเขารักเราเนี่ยเราก็มักจะละเลยก็พอเห็นเราเห็นแล้วเราก็วางมันไปเราเข้าใจว่ามันเป็นความโง่ที่เรารู้ไม่เท่าทันมันก็พอฝึกมันทุกวันมันพอมันรู้เท่าทันมันวางไปเองมันจัดการตัวมันเองความไม่ดีของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้ไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันต้องทำงานนะคะเกิดมามันก็ต้องสร้างคุณค่าต้องใช้คำว่าความรู้ไม่เท่าทันอย่างเดียวก็คือเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเกินไปการทำงานมันก็เหมือนการเดินทางมันมีเป้าหมายที่เราจะต้องยึดว่าโอเคเราจะไปในทิศทางนี้นะแต่ตลอดการเดินทางเนี่ยมันอาจจะเจอในสิ่งที่เราไม่คาดหมายมันอาจจะเป็นการเจอที่เป็นไปในทางที่ดีที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนหรืออาจจะไปเจอในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่แต่ไม่ว่าเราเจออะไรก็ตามเราเดินหลงทางบ้างเลี้ยวเข้าซอยผิดบ้างก็คือให้เรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยกับมันหลงทางแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เดินต่อเพราะฉะนั้นการมีเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยตลอดทางถ้าเรามัวแต่คิดถึงเป้าหมายแล้วเราไม่ได้ดูข้างทางเลยว่าข้างทางมันมีความสวยงามนะคือทุกโมเมนต์ในชีวิตทุกขณะในชีวิตเนี่ยถ้าเราให้อยู่กับมันเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวอะไรได้เยอะแล้วมันจะทำให้การเดินทางของเราพอไปถึงปลายทางเนี่ยมัน appreciate กว่าการที่เรามุ่งทางตรงไปโดยที่เราไม่มองข้างทางเลยไม่สนใจเลยว่าข้างทางเหนื่อยแค่ไหนอะไรยังไงหนูว่าคุณภาพของการถึงเป้าหมายเนี่ยมันต่างกันนั่นก็อาจจะถือว่าเป็นที่มาของการเกิดสบายอารมณ์ด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็คือคุณนงทำสบายอารมณ์เพราะว่ารู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตจริงๆแล้วจะเรียกว่าใช้คำว่าไม่มีความสุขมันคงจะดูเหมือนรุนแรงเกินไปคนเรามักจะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสุขหรอกในชีวิตของการเป็น employee ในบริษัทฝรั่งมาตลอดเราเหมือนกับเป็นม้าที่ถูกมอบหมายให้ไปลบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่ต้องถูกมอบหมายแล้วเราก็ฝืนใจตัวเองแล้วมันเหมือนกับข้างในมันถามตัวเองตลอดเวลาว่าอันนี้เหรอคือใช่เหรอคือได้เงินเดือนขึ้นได้โปรโมทอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันมันอึดอัดมันมีสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้แฮปปี้ตรงนั้นคือเราเป็นคนที่แบบอยากจะทำแต่งานแต่มันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานที่มันจะต้องเข้ามามันรุงรังในจิตใจแล้วเราก็ดิ้นรนแล้วก็พอตั้งแต่ที่เราไปปฏิบัติธรรมกับท่านควรก็ความชัดเจนมันยิ่งมีขึ้นว่าการเป็น employee มันไม่ใช่เส้นทางที่เราต้องการเราอยากมีอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราออกมาทำของตัวเองถึงแม้ว่าจะอดมื้อกินมื้อยังไงเราก็ขอทำในสิ่งที่เราอยากจะทำออกมาทำสบายอารมณ์เนี่ยโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องของเครื่องสำอางใดๆแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากขายความสุข
ในฐานะนักการตลาดเนี่ยเราอยากสร้างแบรนด์ไทยไปอวดชาวต่างชาตินะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชมในความเป็นไทยมันคือ hospitality มันคือความสุขความสบายใจความง่ายมีเพื่อนฝรั่งเพื่อนญี่ปุ่นอะไรมาเมืองไทยก็จะรู้สึกว่าอ๋อมาเมืองไทยมันแบบปลอดโปร่งสบายใจเหลือเกินมันอิสระมันไม่มีกรอบมันสบายเราก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละคือที่เราอยากจะขายแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมมากๆเลยแต่ว่าก็อยากจะขายก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่าสบายอารมณ์เลยครับทุกวันนี้สบายอารมณ์เนี่ยครบ10ปีขึ้นปีที่11แล้วนะครับช่วงเริ่มต้นก่อตั้งเนี่ยมีอุปสรรคความยุ่งยากอะไรไหมครับอันดับหนึ่งเลยคือเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่รู้อะไรนั่นคือปัญหาแรกแต่เราเป็นคนที่ทั้งคิดแล้วก็เป็นนักการตลาดเราก็จะต้องไอดีนติฟายกันว่าในการทำธุรกิจเนี้ยเราต้องรู้อะไรบ้างก็โน้ตอย่างเช่นไม่รู้เรื่องการส่งออกก็ไปเรียนเรื่องส่งออกไม่รู้เรื่องกฎกติกามารยาทในการส่งออกเครื่องสำอางหรือว่าเรื่องของการผลิตคุณภาพสูตรฟอร์มูเลชันอะไรคือต่างๆเนี่ยพวกนั้นเนี่ยคือเราจะรู้ว่าเราไม่รู้เราก็จะต้องไปหาข้อมูลไอ้ส่วนที่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็จะต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดซะก่อนแล้วถึงจะรู้ก็อุปสรรคจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะค่ะก็คือบริหารจัดการปัญหาไปตามสถานการณ์ความเป็นนักการตลาดประสบการณ์การทำงานในการสร้างแบรนด์มาเนี่ยได้ใช้เต็มๆกับสบายอารมณ์เลยนะครับได้ใช้บางส่วนค่ะแต่ว่ามีส่วนที่ไม่รู้อีกเยอะมากเลยแต่ก็เช่นอะไรฮะเรื่องที่แบบเพิ่งมารู้จริงๆอย่างเช่นเรื่อง consumer insight ก่อนหน้าที่เราจะมาทำสบายอารมณ์เนี่ยหนงขายสินค้าประเภทแม่และเด็กบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตวิทยาของความรักที่แม่มีต่อลูกเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อนมผงอะไรพวกนี้เราจะเข้าใจแต่ว่าพอเป็นเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนรักสวยรักงามด้วยมันก็เลยทำให้บางทีเราอาจจะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องเข้าใจแต่ตอนหลังก็ไม่พยายามเข้าใจนะทุกวันนี้ก็ไม่พยายามเข้าใจทุกวันนี้คือเราอยากจะทำสินค้าแบบนี้ก็ตั้งใจจะทำแฮนด์ครีมที่ดีที่สุดแล้วก็หอมที่สุดตอบโจทย์ที่สุดแต่ว่าไม่ได้พยายามจะเข้าใจว่าเขาซื้อเราเพราะอะไรเลยจุดเด่นหรือว่าความแตกต่างที่สำคัญของสบายอารมณ์ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติจริงๆแล้วความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างหลายๆแบรนด์ก็ดีกรีของความธรรมชาติมันมีมากมายให้เลือกในตลาดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต่างหนูว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกเรื่องขายความสุขเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยจะเป็นสัมผัสแรกที่ผู้บริโภคจะสัมผัสได้ว่าโอเคถ้าใช้สบายอารมณ์แล้วเนี่ยกลิ่นจะต้องถึงเครื่องคือบอกส้มเป็นส้มมะยมเป็นมะยมอะไรอย่างเงี้ยกล้วยเป็นกล้วยหรือมะลิก็จะเป็นกลิ่นมะลิสดเลย คือไม่ใช่กลิ่นที่เอ๊ะนี่มันมะลิเหรออะไรเงี้ยจะไม่ใช่เราจะชัดเจนมากพอตอนหลังพอแบรนด์อายุเยอะขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะความสุขแค่กลิ่นเนี่ยมันสั้นมากเลยค่ะมันอยู่แค่ระดับชั่วโมงระดับวันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนเราบอกว่าเราจะขายความสุขทำไมมันถึงไม่ยั่งยืนแล้วจะทำให้ยั่งยืนทำยังไงก็เลยมีการมาคุยกันกับทีมงานแล้วก็ออกมาว่าณวันนี้ความสุขที่ยั่งยืนของสบายอารมณ์ก็คือความสุขที่เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบจากเกษตรกรที่มีความสุขสารสกัดก็ดีการผลิตก็ดีจนกระทั่งการบรรจุหรือทีมงานสบายอารมณ์ก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภคเนี่ยตลอดเส้นทางต้องมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่หนูเชื่อมั่นมากว่าเราต้องมีความสุขมากพอที่จะให้ลูกค้าถ้าเราบอกว่าเราจะขายแล้วเราไม่มีเราจะขายได้ยังไงสบายสบายครับเวลาทำงานไม่ซีเรียสมากครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ในออฟฟิศเท่าไหร่นะครับก็จะออกไปหาของมาแต่งร้านบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยคือเราเป็นแบรนด์ไทยที่เอาไทยแลนด์นำหน้ามากเลยแล้วเราก็จะนำเสนอให้ต่างชาติว่าสบายอารมณ์ภาษาไทยแปลว่าอะไรแค่ชื่อกับไทยนะใช่ค่ะยุคแรกเราจะแปลว่าสบายอารมณ์แปลว่า feel good คือเราเน้นในเรื่องของความรู้สึกดีแต่ณวันนี้เนี่ยเราแปลใหม่เราแปลให้มันลึกซึ้งมากขึ้นก็เลยแปลว่า simple happiness ค่ะก็คือความสุขที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราเกิดมาใน tropical zone เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเรามีทุกอย่างเยอะมากอย่างกล้วยเนี่ยเรามีเป็นร้อยๆชนิดข้าวนี่มีไม่รู้ตั้งกี่ชนิดบัวนี่มีเป็นร้อยชนิดคืออะไรที่เราเห็นพื้นเนี่ยทุกสปีชีส์ทุกตระกูลของพืชที่เรามีเนี่ยเรามีมากมายเหลือเกินในขณะที่ประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแค่ต้นกล้วยยังไม่เคยเห็นในการทำวัตถุดิบเอาวัตถุดิบมาทำสบายอารมณ์เนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีทางเลือกเยอะแต่ละคอลเลกชันที่หนุ่มทำงานเนี่ยก็จะคุยกับทีมงานว่าเราจะทำวัตถุดิบอะไรแล้วเราจะไปหาที่ไหนเราจะต้องไปหาจากเกษตรกรที่เราเชื่อว่าเขามีความสุขอันนี้เป็นซัมมารีที่โชว์มาว่าในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเราไปมีแฮปปี้เจอร์นี่คือเรามีการเดินทางค้นหาความสุขในหมู่บ้านใหญ่เล็กทั่วประเทศเลยค่ะทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็ไปมาทุกภาคแล้วแต่ก็ยังไปได้อีกเยอะอะค่ะครับผมอยากทราบถึงการเดินทางไปแสวงหาวัตถุดิบในที่นั้นที่นี่ไงเจอวัตถุดิบอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วก็ดีเกินคาดกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วในเรื่องของคุณสมบัติของสมุนไพรเนี่ยมันมีเยอะมากอะค่ะอย่างมะขามป้อมอย่างเงี้ยหนูจะเห็นมะขามป้อมในกรุงเทพก็เวลาที่คุณยายแก่ๆมาขายที่จตุจักรในตะกร้าอะไรเงี้ยคือคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วสำหรับกลุ่มคนที่บ้าสมุนไพรอะไรเงี้ยก็จะแบบอินมากอะไรกับสมุนไพรก็จะรู้ว่ามันมีฤทธิ์สรรพคุณเยอะมากแต่จริงๆแล้วความประทับใจที่ประทับใจมากกว่าคือเรื่องราวที่ไปเจอเกษตรกรอย่างเช่นไปที่สมุยตั้งใจจะไปหามะพร้าวถ้าเราจะหามะพร้าวมาทำสบายอารมณ์ไปที่สุราษฎร์ดีหรือสามพรานดีในที่สุดเราคิดว่าเราไปสมุยเพราะว่าสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่มีมะพร้าวเยอะที่สุดเราก็เลยเดินทางไปสิ่งที่เศร้าใจนิดๆก็คือว่ามะพร้าวอะค่ะของสมุยเนี่ยมันถูกตัดทิ้งไปมหาศาลไปเป็นรีสอร์ทไปเป็นโรงแรมไปเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจในยุคที่ยังไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยคนสมุยเนี่ยจะใช้มะพร้าวเป็นเศรษฐกิจหลักคืออาชีพเขาคืออยู่กับมะพร้าวตอนนี้กลายเป็นว่าคนท้องถิ่นเนี่ยต้องมาเป็นลูกจ้างในโรงแรมเมื่อก่อนเคยเดินรอบเกาะได้เดี๋ยวนี้ที่ดินรอบทะเลกลายไปเป็นของเจ้าของโรงแรมไปหมดละชาวบ้านจะออกทะเลเนี่ยมีที่ที่จะออกหาดสาธารณะเนี่ยน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะคือจะไปคุยเรื่องมะพร้าวแต่ไปพบเรื่องอื่นที่มันก็ความสุขมันหายไปโน่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เลยกำลัง develop collection มะพร้าวชื่อโคโคนัทเดอสมุยคือโคโคนัทจากสมุยแล้วก็ตั้งใจจะเล่าเรื่องราวของมะพร้าวที่สมุยว่ามันพิเศษยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสุขของชาวบ้านที่สมุยที่เราคิดว่าเราอยากจะมีส่วนเล็กๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมะพร้าวเนี่ยมันอยู่คู่กับสมุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังทำโคโคนัทกันอยู่อะค่ะแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะให้มูดของโคโคนัทของเราเป็นยังไงคือในตลาดส่วนใหญ่เวลาที่เป็นดีไซน์ของโคโคนัทเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆเราก็มาคุยกันว่าเราจะมีสีของน้ำทะเลโดยองค์ประกอบรวมเนี่ยเราพยายามเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นมะพร้าวเข้ามาด้วยสีน้ำตาลก็สีของกะลาจะมีรูปปลาสารเนี่ยเกิดจากใบมะพร้าวที่เอามาสารปลาตะเพียนเป็นอิเลเมนต์ต่างๆก็คือดึงแค่ส่วนที่เป็นธรรมชาติสุดๆของมะพร้าวเข้ามาเราจะมีมะพร้าวแก่ด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยเพราะว่าจริงๆก็กลิ่นเรากลิ่นเหมือนน้ำมะพร้าวเหมือนมะพร้าวอ่อนคุณสมบัติเราเอาของมะพร้าวแก่คือเราใช้ทั้งเนื้อมะพร้าวทั้งน้ำมะพร้าวมาทำคอลเลกชันเนี้ยครับสีฟ้าก็จะเป็นสีที่ represent สมุยเนาะให้นึกถึงหน้าร้อนของทะเลอะไรแบบนี
แรงบันดาลใจในแต่ละคอลเลกชันของสบาโลนี่มาอย่างไรครับสมมุติว่าเราจะทำมะม่วงกันนะคะเราก็จะแบบมาคุยกันว่าเราจะทำมะม่วงพันธุ์อะไรเพราะว่าเมืองไทยมีอกล่องอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ต้องอยากจะให้มันต่างจากชาวบ้านนะคะเราก็จำได้ว่ามันมีมะม่วงพันธุ์หนึ่งที่หอมมากเลยคือมะม่วงมหาชนกชื่อก็น่าสนใจมากทำไมถึงชื่อมะม่วงมหาชนกเจอว่ามะม่วงมหาชนกเนี่ยมีต้นกำเนิดเนี่ยเป็นคนไทยชื่อคุณลุงเดชทิวทองนะคะเจ้าของสวนชื่อสวนทิวทองอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเราก็ตามไปเลยตามไปที่สวนทิวทองเลยคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่าความพิเศษของมะม่วงมหาชนกเนี่ยคือมันจะหอมมากแล้วก็มันจะมีผิวที่ด้านนึงจะเป็นสีแดงเหมือนโดนบลัชออนเงี้ยค่ะแดงเล็กๆน่ารักแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มนะคะคือด้านไหนที่โดนแดดเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงก็ถามว่าชื่อมหาชนกเนี่ยมีที่มายังไงทำไมถึงชื่อนี้ก็โดยบังเอิญอีกแล้วอะค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือพระราชนิพนธ์มหาชนกที่สอนเรื่องความสุขยั่งยืนคือจริงๆแล้วเวลาที่นึกถึงพระมหาชนกเนี่ยคนจะส่วนใหญ่จะนึกถึงช็อตที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเล่มเนี่ยมีหลายตอนแล้วก็มีตอนหนึ่งที่เป็นปริศนาธรรมก็คือจะเป็นตอนต้นมะม่วงในเรื่องเนี่ยพระมหาชนกเนี่ยท่านออกไปเดินเล่นแล้วระหว่างทางเนี่ยก็เจอมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งคือมีลูกมะม่วงเต็มเลยกับอีกต้นหนึ่งไม่มีลูกนะคะแล้วก็ท่านก็หยุดพักแล้วก็ให้ข้าราชบริพารเนี่ยเอามะม่วงมาให้ทานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทานแล้วก็หอมอร่อยมากเสร็จแล้วก็จากไปขบวนก็จากไปขากลับจะกลับวังผ่านต้นมะม่วงนั้นอีกปรากฏว่าต้นมะม่วงต้นนั้นที่เคยมีลูกอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลายเป็นถูกทึ้งพระมหาชนกก็เลยมีความคิดที่ว่าโอ้มันเป็นเรื่องของปัญญาคือมะม่วงนี่ก็เหมือนกับทรัพยากรถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักมีปัญญาที่จะถนอมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันก็หมดไปชั่วพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องคำสอนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจให้กับคุณลุงเดชก็เลยมาตั้งชื่อพันธุ์ว่ามหาชนกพอไปคุยกับลุงเดชแล้วก็มีความคิดที่ตรงกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความจงรักภักดีอะไรต่างๆก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาสารสกัดจากมะม่วงมหาชนกเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในมะม่วง คือจริงๆแล้วทุกคอลเลกชันจะมีเรื่องราวแบบนี้ทั้งนั้นเลยอะค่ะครับผมลองได้อันนี้เป็นมะม่วงเป็นแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมค่ะก็กลิ่นมากลิ่นมะม่วงมากเลยใช่คือของสบายลมจะเข้าใจง่ายถ้าบอกมะม่วงก็ต้องมะม่วงคือมะม่วงส้มคือส้มส้มคือส้มแล้วก็จะมีตะไคร้เรื่องราวของตะไคร้ก็จะเป็นชื่อโฮมโกลเลมอนกลาสคือตะไคร้นี่ไม่สามารถจะไอดีนติฟายได้ว่าจะเป็นท้องถิ่นไหนเพราะมันปลูกทั่วประเทศไทยเกือบทุกบ้านเลยก็เลยเป็นคอลเลกชันสวนหลังบ้านการเดินทางก็ยังไปเดินทางอยู่ค่ะแต่ว่าเราไปเดินทางหาบ้านที่เขาทำสวนสมุนไพรมีทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพก็ได้เจอที่เล็กๆแต่ว่าก็ทำสวนสมุนไพรคือทุกตัวเนี่ยค่ะนอกจากจะมีวัตถุดิบหลักแล้วเราจะมีวัตถุดิบแวดล้อมอื่นๆอีกอย่างเช่นตัวตะไคร้เนี่ยเราใส่ทองพันช่างฟ้าทลายโจรเสลดพังพรอะไรเงี้ยซึ่ง3ตัวนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องของการป้องกันแบคทีเรียไวรัสเชื้อราอะไรต่างๆซึ่งค่อนข้างที่จะให้ผลที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นตัวหรือว่าอะไรที่มันมีสาเหตุมาจากพวกเชื้อแบคทีเรียเราก็ไปสวนมะลิที่นครชัยศรีจริงๆแล้วมะลิเนี่ยจะเป็นพืชที่หาอินทรีย์แทบไม่ได้เลยคือมีน้อยมากที่เขาทำปลูกเอาไว้น้อยเพื่อที่จะทำชามะลิก็ได้ไปเจอคุณบุ๋มที่นครชัยศรีค่ะเป็นสวนที่ทำหลายสิบไร่อยู่แล้วก็เป็นเกษตรกรที่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าดูแกมีความสุขเหลือเกินทีมงานได้ไปเก็บมะลิกันแต่เช้าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอย่างมะลิเนี่ยค่ะมันเก็บทีละดอกจริงๆนะคะกว่าจะได้มะลิออกมาเป็นพวงเราที่มันแพงเนี่ยมันมีเหตุผลเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่ามะลิเราก็จะไม่เหมือนมะลิต่างชาติคือจัสมินเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นจัสมินเรียกว่าจัสมินซัมบักจริงๆแล้วบ้านเราก็มีมะลิหลายพันมีมะลิลามะลิซ้อนอะไรต่างๆแต่ว่ามะลิพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมะลิที่เราไหว้พระเพราะฉะนั้นกลิ่นของคอลเลกชันมะลิก็จะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากคือกลิ่นมะลิสดเลยThank you.
คอลเลกชันกล้วยแล้วกันนะคะคอลเลกชันกล้วยเราจะชื่อ Wonder Banana กล้วยมหัศจรรย์กล้วยมหัศจรรย์คือมหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ตรงที่ว่าทุกส่วนของกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากอันนี้คนไทยจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ว่าต่างชาติเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักกล้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะรู้จักแต่กล้วยเป็นลูกกินทุกวันแต่ไม่เคยเห็นต้นเมื่อเดือนที่แล้วพาลูกค้าญี่ปุ่นมาเมืองไทยมาชมวิถีไทยก็ผ่านต้นกล้วยก็ชี้ให้เขาดูว่าต้นกล้วยบอกว่านี่เหรอต้นกล้วยแล้วเขาก็ถามว่ามันมีลูกด้วยเขาบอกว่าเขาสามารถเด็ดได้ไหมเขาสามารถเด็ดลูกกล้วยมาทานได้ไหมอะไรเงี้ยจากต้นเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาจะประทับใจมากเลยนะคะกล้วยจริงๆแล้วมีทั่วโลกในแถบที่เป็นเขตร้อนไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราทางอเมริกาใต้อะไรก็มีเยอะแยะมีเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็จะถามว่ามันไม่เห็นจะเป็นไทยเลยทำไมอยู่ถึงเอากล้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้วยของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยของเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้จักอย่างเดลมอนเต้ก็จะมีแต่กล้วยหอมแต่จริงๆแล้วเรามีกล้วยเป็นร้อยพันซึ่งที่มาที่ความสนใจกล้วยเนี่ยมาจากหนังสือคอคนนะคะที่เขาไปสัมภาษณ์พี่โออนุชิตเป็นนักอนุรักษ์พันธุ์กล้วยชีวิตของแกเนี่ยจะผูกพันกับกล้วยมาโดยตลอดแกสะสมพันธุ์กล้วยเป็นร้อยชนิดเลยแล้วเราก็ไปหาแกที่โพธารามเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่ามันมีกล้วยพันธุ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอว่านอกเหนือจากกล้วยที่เราคุ้นเคยกันประมาณ 5-6 ชนิดแล้วมีกล้วยน้ำนมราชสีกล้วยตานีกล้วยอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะแล้วก็แต่ส่วนจริงๆแล้วอินกรีเดียนที่เราเอามาทำในคอลเลกชันนี้เราก็ไม่ได้เอากล้วยหายากแบบนั้นเพราะว่าเรามันจะมีวัตถุดิบไม่เพียงพอเราก็เลยใช้กล้วยน้ำว้านะคะซึ่งจริงๆแล้วกล้วยน้ำว้านี่เรียกว่าพิเศษแล้วสำหรับต่างชาติแล้วก็มีกล้วยหอมพื้นเมืองบ้างนะคะก็อันนี้เป็นที่มาของคอลเลกชันกล้วยแล้วก็มีเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปหาน้ำผึ้งตอนนั้นเราทำคอลเลกชันน้ำผึ้งกับชาค่ะก็อยากจะหาน้ำผึ้งที่มีความสุขจริงๆคือน้ำผึ้งมันมีหลายเกรดแต่ว่าเราต้องการคัดเกรดที่ดีจริงๆแล้วก็ไปเจอเรื่องราวของคุณลุงสายันนะคะท่านทำฟาร์มผึ้งตอนที่อายุ50-60แล้วค่ะการเดินทางไปครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างนานมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจจากการที่เราไปเจอคุณลุงก็คือว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยสามารถเริ่มได้ที่อายุไหนก็ได้แล้วก็ท่านเลี้ยงผึ้งเหมือนมันเป็นลูกอะค่ะเอาน้ำผึ้งมาแต่เราไม่รู้สึกว่าท่านเบียดเบียนผึ้งเลยนะคะท่านก็เกื้อกูลกันท่านเอาน้ำผึ้งมาแต่ท่านก็เอาอาหารให้ผึ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสายตาที่ท่านเอ็นดูผึ้งเราก็รู้สึกว่าการเดินทางครั้งนั้นก็จะได้ข้อคิดได้อะไรกลับมาแล้วเราก็มั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วเกิดจากความรักความสุขของต้นทางจริงๆนี่เพิ่งไปภูเก็ตมาไปหาสับปะรดภูเก็ตไปดูว่าทำไมสับปะรดภูเก็ตมันมาจากภูเก็ตจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่สมุยก็แทบจะเหลือน้อยแล้วเหลือแต่ตรงกลางๆกับทางใต้ก็ไปคุยกับเกษตรจังหวัดที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเยอะค่ะอย่างกุหลาบของเราก็จะเป็นชื่อคอลเลกชันว่าโรสเดอร์สยามจะเป็นกุหลาบพันจุฬาลงกรณ์จะไม่ใช่กุหลาบพันมอญหรืออะไรแต่เราจะเป็นกุหลาบจุฬาลงกรณ์ตอนที่จะทำคอลเลกชันกุหลาบเนี่ยตั้งใจว่าจะอินโทรดิวซ์ในช่วงวันวาเลนไทน์เพราะว่าดอกกุหลาบก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักเราก็มาคุยกันว่าความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะกุหลาบอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ความรักที่ดีที่สุดในแบบของสบายอารมณ์ก็กุหลาบจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งน่าประทับใจมากเป็นเรื่องความรักความจงรักภักดีของเจ้าดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5ที่ปลูกกุหลาบที่เป็นคนเอาพันธุ์นี้มาจากอังกฤษแล้วก็มาปลูกตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่พระตำหนักดาราพิรมที่แม่ริมนะคะเป็นเรื่องราวของความจงรักภักดีที่เจ้าดารารัศมีเนี่ยตั้งชื่อว่าจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับรัชกาลที่5แล้วก็ตัดกุหลาบถวายหน้าพระรูปของรัชกาลที่5ทุกวันไม่มีวันไหนหยุดเลยตลอดชีวิตของเจ้าดาราจนวันสุดท้ายในชีวิตก็ยังตัดอยู่คือแบบฟังแล้วแบบโอ้โหแบบช่างเป็นความรักที่จงรักภักดีแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายมันยั่งยืนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไปเอากุหลาบจุฬาลงกรณ์มาเป็นสารสกัดที่ใส่ในโปรดักต์ของเราอะค่ะครับผมอ
ที่ฟังจากที่เล่ามานี่ไม่เหมือนเดินทางไปทำงานกันเลยนะครับไปเที่ยวเดินไปพักผ่อนแล้วก็ได้งานอะไรกลับมาด้วยจริงๆแล้วทีมงานเนี่ยจะเป็นทีมงานที่ทำงานอย่างมีความสุขจริงๆทำงานเหมือนไม่ทำอะค่ะมันเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วพอเราทำอะไรเราก็จะโฟกัสอยู่ตรงนั้นแล้วพอความที่นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำมันทำให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันไม่เสียเวลาทำอะไรก็เร็วทราบว่าทีแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์ของสบายอารมณ์เนี่ยคุณองตั้งใจว่าจะเป็นสินค้าส่งออกค่ะปีแรกยังไม่รู้เรื่องยังไม่เคยส่งออกยังไม่เคยทำสินค้าบิวตี้มาก่อนไปออกงานบิ๊กซึ่งในยุคนั้นเนี่ยบิ๊กก็ยังเฟื่องฟูอยู่ยังมีลูกค้าต่างชาติมาเดินในงานกันเยอะทุกคนก็จะต้องไปเปิดตัวที่งานบิ๊กเราก็ทำตามนั้นทำตามสูตรสำเร็จปี2ปีแรกเนี่ยส่งไป20กว่าประเทศนะคะแต่ว่าเป็นการส่งออกที่จริงๆแล้วเรียกว่าไม่มีคุณภาพเลยคือท่านเรียกว่านับประเทศเนี่ยอาจจะแบบถ้านับแต้มเป็นประเทศเนี่ยดูเหมือนโอ้โหประสบความสำเร็จมากมายแต่ทำไมถึงบอกว่าไม่มีคุณภาพเราทำธุรกิจส่งออกเนี่ยวิธีการก็คือเรามองหาลองเทอมพาร์ทเนอร์ดิสทริบิวเตอร์ที่เอาแบรนด์ของเราเนี่ยไปสร้างแล้วก็มันต้องใช้เวลาเป็นการผูกพันกันระยะยาวทีนี้ความที่พอเรายังมือใหม่ใครมาสนใจสินค้านะตอนนั้นเราก็อยากขายแล้วก็ขายไปโดยที่ไม่ได้มีการสกรีนคู่ค้าเอาสินค้าเราไปในวางในร้านทำผมอะไรอย่างนี้หรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็รู้สึกว่าเป็นสต็อกของเขาเขามีสิทธิ์จะขายยังไงก็ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีการไกด์ไลน์ว่าควรจะต้องขายยังไงช่องทางแบบไหนทั้งที่เราเป็นนักการตลาดนะคะเราก็เลยยังอ่อนในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการขายนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเราขายที่บูธมันก็เป็นช่องทางที่ดีคือทุกคนก็จะบอกว่าจะทำเหมือนเมืองไทยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่จะเข้าไปในร้านในลักษณะของ health and beauty แบบนี้ในเป็นเชนแบบนี้มันไม่ได้ทำได้ง่ายมันก็เลยค่อนข้างมีการล้มลุกคลุกคลานพอสมควรกับการที่จะต้องส่งออกให้สำเร็จแล้วก็เรื่อง price point ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอยากให้ราคามันไม่แพงพอเราตั้งราคาในเมืองไทยไม่แพงมันก็จะเป็น benchmark ที่ประเทศอื่นๆก็จะต้องอยากตั้งราคาในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันทำไม่ได้ในเมืองไทยเนี่ยเราขายเองให้บูชโดยตรงเลยมันก็เลยมีกำไรเพียงพอที่จะขายในราคานี้แต่พอเราไปขายให้ดิสทริบิวเตอร์มันก็จะต้องมีค่าขนส่งค่า import ค่ากำไรของคนกลางค่าการตลาดของคนทำการตลาดกำไรของร้านค้าซึ่งถ้าบางประเทศเนี่ยมีคนกลางมีโฮเซลโอ้โหมันราคาบวกมันบวกตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้น price point ที่เรากำหนดเอาไว้ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในระยะต้นเนี่ยเรายังหาจุดสำเร็จใน positioning นี้ในต่างประเทศเนี่ยไม่เจอในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราก็ชิลอยู่ด้วยค่ะเอนจอยท่องเที่ยวคือที่เล่ามาเนี่ยไปมัวแต่ไปท่องเที่ยวตามหาวัตถุดิบนั้นนู้นนี้ก็เลยไม่ค่อยได้พัฒนาการตลาดเท่าไหร่แล้วก็การที่เราขายที่บูธเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมั่นคงในขณะที่ไม่ได้มีการทำโฆษณาใดๆเลยคือเป็นนักการตลาดที่ทิ้งการตลาดโดยสิ้นเชิงไม่โฆษณาไม่แทบจะไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลยมัวแต่ไปทำสินค้าตั้งใจทำสินค้าแต่มันก็ขายของมันได้พอไม่ได้ทำการตลาดมันก็เลยช้าในแง่ที่ว่าแบรนด์ที่เกิดในยุคเดียวกันเขาก็ไปเปิดโรงเปิดร้านอะไรกันเยอะแล้วทีนี้ตอนหลังก็มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมเข้ามาทำงานเป็น business development ก็คือมาช่วยเทคพาร์ทที่เป็นเรื่องของเงินทองบริหารธุรกิจซึ่งหนูไม่ชอบเลยนะวันนี้ยิ่งพอปฏิบัติทำแล้วไม่เอาเลยไม่อยากคุยเรื่องเงินทองเลยแต่ในแง่ธุรกิจจำเป็นจำเป็นนะแต่ว่าขอไม่ทำ พอมี business development เข้ามาเป็น director เข้ามาเขาก็วางแผนว่าควรจะต้องมีหน้าตาร้านนะก็เลยทำหน้าตาร้านขึ้นมาแล้วก็พอไปออกงานแฟร์ด้วย retail concept ออกงานบิ๊กปี2013ก็เริ่มจะมีความชัดเจนว่าถ้าเรามีร้านของเราเองที่ไม่ใช่แบบหน้าตาแบบขายร้านบูธเพราะขายในร้านบูธมันจะไม่เห็นหน้าตาแบรนด์ไม่เห็นคาแรคเตอร์แบรนด์อยู่แล้วก็พอมีความชัดเจนก็เลยเร็วมากตอนนี้ก็จะมีลูกค้าญี่ปุ่นที่เพิ่งไปเปิดร้านที่โตเกียวมาชินจูกุแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มี2ร้านที่โอซาก้าเราก็กำลังจะเปิดที่โยโกฮาม่าแล้วก็ที่ไซตามะแล้วก็มีประเทศอื่นๆที่กำลังรอที่จะทำงานด้วยกันเยอะWe'll be right back.
สบายอารมณ์ย้อนกลับไปคุณนงคิดว่าณจุดที่เรากำลังอยู่เนี่ยเราเดินมาไกลกว่าที่เราคิดไหมฮะต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคืออยู่กับปัจจุบันมานานแล้วค่ะก็อยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามองว่าปีหน้าจะเป็นยังไงจะมีร้านกี่ร้านคือตอบไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นสาระสำคัญนะสำคัญสาระสำคัญของหนูคือเรามีความสุขทีมงานมีความสุขน้องๆมีความสุขลูกค้าใช้แล้วแฮปปี้ตอนนี้มีคู่ค้าที่จะต้องรับผิดชอบคือลูกค้าญี่ปุ่นดิสทริบิวเตอร์อะไรก็ตามต้องเมคชัวร์ว่าเขาทำงานกับเราแล้วเขามีความสุขความสุขอย่างหนึ่งของเขาคือผลประกอบการเราก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะต้องทำอะไรอ่ะถ้ามันต้องทำก็ต้องทำหมายถึงว่าในเนื้องานอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะไม่ยอมคอมโพรไมส์เลยคือการอยู่ความสุขกับปัจจุบันสติอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ระลึกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ว่าเราจะเจออุบัติเหตุทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้ครับแต่เรามั่นใจว่าเรามีภูมิต้านทานคนที่ทำธุรกิจจำนวนมากผมคิดว่าคงมีคำถามการประสบความสำเร็จในแง่ธุรกิจการทำกำไรสูงสุดกับการมีความสุขมีความพอดีในชีวิตมันไปด้วยกันได้คุณหนูมีวิธีบาลานซ์สองส่วนนี้ยังไงหนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยถ้าคนที่เป็นอาชีพหมอก็คือได้เงินจากการรักษาคนไข้ใช่ไหมคะไม่ได้เบียดเบียนนะคะอาชีพนักธุรกิจก็คือได้เงินจากผลกำไรนะคะแต่ผลกำไรเนี้ยต้องเป็นผลกำไรตามสมควรที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปกำไรที่มากเกินไปที่เบียดเบียนผู้บริโภคเนี่ยอันนี้เข้าใจกันชัดเจนนะคะเราไม่ทำอยู่แล้วส่วนกำไรที่น้อยเกินไปก็เบียดเบียนเหมือนกันบางทีหนูเห็นของที่ราคาถูกมากอย่างเห็นกางเกงยีนขายตัวละร้อยกว่าบาทใหม่เอี่ยมมันทำได้ยังไงหนูว่าอันนี้มันการเป็นการเบียดเบียนเบียดเบียนแรงงานเบียดเบียนซัพพลายเออร์คือจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปก็คือไปกดราคาเพื่อให้ถูกที่สุดเพื่อให้ขายได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าความเป็นธรรมคือเป็นธรรมคือความยุติธรรมกำไรตามสมควรนะคะเราซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเป็นคนบอกราคาเราก็ซื้อราคานั้นร้านโรงงานสกัดบอกราคาเราก็ซื้อราคานั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีการต่อรองราคานะคะคือเราจะมีเป้าหมายของต้นทุนอยู่ถ้าเราจะตั้งราคาขายประมาณนี้กำไรตามสมควรที่บริษัทจะอยู่ได้บริษัทจะมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงให้ค่าแรงพนักงานมีการขึ้นเงินเดือนพนักงานมีการอบรมหรืออะไรตามสมควรเราจะต้องมีกำไรขนาดไหนพอเรารู้ว่าเราจะต้องได้กำไรประมาณนี้ตั้งเป้าไว้เราก็จะต้องบริหารต้นทุนให้อยู่ในกรอบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำต้นทุนให้อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปพยายามดูซิว่าเราจะไปเพิ่ม productivity ตรงไหนได้บ้างหรือว่าจะไปลดค่าใช้จ่ายตรงไหนที่ไม่จำเป็นได้บ้างโดยที่เราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าอะไรแบบนี้มันก็คือมันมีวิธีบริหารจัดการโดยที่สามารถไปด้วยกันได้โดยที่ไม่เบียดเบียนใครเลยปีที่ผ่านมาการทำสบายอารมณ์สอนอะไรให้กับชีวิตคุณนงบ้างครับมันเรียนรู้ทุกวันนะคะมันคงจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนสิ่งที่เราคิดว่าเรามาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าหนทางจะต้องปูด้วยกลีบกุหลาบตลอดไปทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันแก้ปัญหาไปตามเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำงานกับทีมงานทุกวันนี้ก็มีความสุขความสุขมันอยู่กับเราเรียบง่ายไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากคุณหนงเคยบอกว่าตัวตนของคุณหนงเนี่ยประกอบด้วยธรรมะธรรมดาและธรรมชาติค่ะลอง define คำสักคีย์เวิร์ดสัก 3-4 คำอะไรเงี้ยว่าตัวเองเป็นยังไงมันก็จะเวียนวนอยู่กับคำพวกนี้ธรรมดาหนูเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยธรรมชาติก็คือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติ improvise ตลอดธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราทั้ง3สิ่งนี้คือองค์ประกอบเบื้องต้นของความสุขใช่ไหมครับหนูคิดว่าใช่นะคะถ้าเราเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเราไม่ฝืนดีที่สุดในความเป็นตัวเราหรือว่าถ้าเราเป็นคนไม่ฉลาดก็ไม่เห็นต้องฉลาดนี่แต่เรารู้ว่าถ้าเราอยากได้ความรู้เราก็เอาความรู้อ่านสิเราอยากรู้เรื่องอะไร
ก็ไปหาความรู้เรื่องนั้นมาใส่ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้แต่ว่าถ้าลองพยายามเต็มที่ดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้มันก็ไม่เห็นต้องท้อแท้ใจเลยเราก็ทำเต็มที่แล้วมันแค่นี้เองคือมันไม่ฝืนธรรมชาติมันก็มีความสุขอะค่ะออกเดินทางตามหาเส้นทางของความสุขพบไหมครับพบค่ะจริงๆแล้วความสุขนี่มันมีอยู่ตลอดเลยในทุกอนูมันไม่ได้ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะมันอยู่ทุกที่อะค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องมันอยู่ข้างในเราอะเพียงแต่ว่าเราเห็นมันหรือเปล่าคนจำนวนมากโดยเฉพาะที่ทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ผมว่าคงเกิดภาวะคล้ายๆกันก็คือไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับคุณหนงคิดว่าทุกคนสามารถมีความสุขกับการทำงานได้ไหมได้อะคือความสุขเนี่ยมันไม่ได้ต้องซื้อหาเพราะฉะนั้นจะรวยจะจนมันสุขได้เท่ากันเรามี24ชั่วโมงเรามีปัจจุบันเท่ากันแต่ว่าคนที่มีความขาดแคลนก็อาจจะยากหน่อยจะมีความท้าทายกว่าคนที่มีมากความทุกข์ของคนที่มีมากเกินไปหนูว่าเขาก็ทุกข์นะถ้ามีเงินเป็นหมื่นล้านอยากได้เฟอร์รารี่ก็ได้อยากบินไปกินอะไรมื้อละแสนก็ทานได้แล้วมันจะมีอะไรที่พิเศษล่ะมีเยอะก็ไม่ได้มีความสุขในขณะที่แม่ลูกช่วยกันกวาดขยะถึงเวลาพักก็เอาข้าวออกมากินนั่งคุยกันแม่ลูกเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่รวยล้นฟ้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันอยู่ที่เราเห็นมันหรือเปล่าอย่างที่บอกต้องอยู่กับความสุขกับปัจจุบันเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความสุขเพราะเราขาดลองถามตัวเองว่าเราขาดอะไรมันมีคำตอบสำหรับทุกคำถามเราต้องรู้เท่าทันความทุกข์ของเราอะค่ะว่าเรากำลังทุกข์ทำไมทุกข์เพราะอะไรนะรู้ว่าทุกวันนี้อะไรคือความสบายอารมณ์ที่สุดของคุณหนงครับสบายอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะคุยกับคุณหนงก็สบาย เดี๋ยวคุยจบไปทำงานก็สบายค่ะ สบายอยู่ตลอด มันไม่ต้องหาอะไรมากไปกว่านี้อะไรคือเป้าหมายสูงสุดที่คุณหนงวางไว้กับการทำสบายอารมณ์ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นคำตอบที่คือตนงไม่มีจริงๆไม่มีเป้าหมายได้รับชมรายการไทยเทศสัปดาห์นี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจและก็ความคิดดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะครับสำหรับผมแล้วการได้พูดคุยกับคุณโหน่งสัสสธรทำให้ได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเราทุกคนสามารถมีชีวิตและการทำงานที่มีความสุขกลมกลืนกันไปได้แต่เริ่มต้นเลยก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3อย่างนะครับก็คือธรรมะธรรมดาและธรรมชาติและกลับมาพบกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง